นั่นมันตุ๊กตาชัดๆแล้วเธอใหญ่แล้วคุณน่ะก็แต่ไอ้ตุ๊กตาบ้าดูสินี่เห็นน่ารักตรงไหนเลยน่าเกลียดจะตายเอามาทำไมเนี่ยนิดไม่มากินอาหารเช้าคุณนิดคงจะเหนื่อยค่ะเพราะเมื่อคืนจัดห้องคุณหนูเสียดึกดื่นเลยค่ะกว่าจะขนตุ๊กตาหมดห้องก็คงหมดแรงพูดถึงตุ๊กตานะแม่ว่ามันน่ากลัวนะบางตัวเนี่ยเหมือนมีผีสิงอะเมื่อคืนผมก็ฝันร้ายแกฝันว่าอะไรวะเจ้าชายฝันว่ามีคนเอาผ้ามาลัดคอผมแล้วถ้าผมไม่สะดุ้งตื่นซะก่อนป่านี้ผมคงตายไปแล้วนี่คงจะแปลกที่อะไรก็เลยเจออะไรแปลกๆไงอยู่ไปเดี๋ยวก็ชินเองอ่ะคงงั้นเนาะต้องอยู่ให้ชินสิไม่งั้นจะได้อยู่บ้านหลังเป็น10ล้านแบบนี้เหรอจะชิดแม่ว่าแม่อยากจะให้แกพาแม่ไปช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าหน่อยให้มันสมฐานะกับแม่เจ้าของบ้านหลังเป็น10ล้านแบบเนี้ยดีไหมความคิดของแม่แกเข้าท่าของผมด้วยนะพี่รวดเร็วทันใจมากเลยงั้นเดี๋ยวฉันจะรีบไปดูให้เห็นกับตาเลยโอเคแล้วเจอกันจ้ะกลิ่นดีจะรีบไปไหนนิดกินข้าวเช้ากับน้ากันสินิดมีธุระค่ะจะรีบไปรีบกลับห้องใหม่ก็ยังจัดไม่เรียบร้อยด้วยเดี๋ยวจะซื้อของมาใช้ในห้องอะค่ะเยอะหมั่นไส้อาการหมั่นไส้เนี่ยมันมักจะเกิดกับคนที่กำลังอิจฉาริษยาคนอื่นนะคะระวังกิริยาด้วยนี่แก
แล้วก็คำพูดจิกหัวคนแบบนี้เก็บไว้ใช้กับคนในครอบครัวเด้อค่ะดูจะเหมาะสมกันมากกว่าอ๋อนี่พี่จะมีเรื่องกับฉันเหรอฮะพวกเราต่างคนต่างอยู่ดีไหมคะดูคุณพิชิตว่าไงคะแม่นั่งลงแล้วนะผมขอแม่ยอมไม่ได้นะชิดดูมันทำสิคืนเจออีพวกเนี้ยแน่นอนไม่หลับแน่เลยแม่อยากมีคนใช้ส่วนตัวบ้างหาคนที่พอจะรับมือกับมันได้ก็แล้วกันตามใจแม่แล้วกันป้าสายนี่ขอโทษนะคะเมื่อกี้นี้นี่ไม่ต้องพูดหรอกค่ะป้าว่าน่ะมันยังน้อยไปค่ะไม่รู้ว่าพวกนั้นจะเล่นงานเราหนักกว่านี้หรือเปล่านะคะคุณผ่านค่ะคุณนิดค่ะยังไงยังไงก็ต้องหาเรื่องเราอยู่วันยังค่ำค่ะนี่คุณนิดจะออกไปไหนคะเดี๋ยวนี้จะออกไปหาเพื่อนนะคะแล้วก็ซื้อของนิดหน่อยป้าสายเอาอะไรไหมคะไม่ค่ะค่าใช้จ่ายในบ้านที่คุณนิดให้ไว้อะยังมีอยู่เลยค่ะคุณนิดคะก่อนคุณนิดลงมาป้าได้ยินเขาคุยกันค่ะว่าพวกเขาอะโดนผีหลอกทั้งคุณแม่ทั้งคุณน้องชายเลยค่ะงานเนี้ยป้าว่าเขาอยู่ไม่ทนกันหรอกค่ะคุณนิดคนโลภจะอดทนเพื่อรอคอยให้ตัวเองสมหวังเสมอค่ะเชื่ออย่างนั้นอันนี้ไปก่อนนะคะป้าค่ะคุณนิดเมื่อคืนเราน่าจะฆ่าพวกมันให้ตายอย่าถึงกับทำให้ตายเลยมันจะยิ่งเป็นบาปถึงพวกเราจะเป็นวิญญาณเป็นสัมภเวสีใช่ว่าเราจะหนีกรรมพ้นแต่เขาแย่งห้องของแปลงรำเขาคิดจะทำร้ายลูกสาวคุณเมื่อเช้าก็ยังคิดจะทำร้ายคุณนิดอีกเอาเถอะแล้วฉันจะให้บทเรียนกับพวกเขาเองถ้าเกิดว่าพวกเธออยากจะช่วยขอให้ช่วยปกป้องลูกฉันอย่าให้เขามาทำอะไรลูกสาวฉันก็พอ